แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์คฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงก็ประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอฮะน้องก็พูดถูกครับไม่โกงด้วยหรอไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง